ุณลีน่าจังฮะคุณแม่ลีน่าจังแวะไปที่คุณแม่ลีน่าจังหน่อยวันนี้คุณแม่ลีน่าจังพูดในรายการมันก่อนนี่ชมท็อปนิวด้วยนะโอ้โหคุณแม่นี่ดูท็อปนิวด้วยอ้าวเราทักทายหน่อยสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้ท็อปนิวนี่คนดูเยอะมากนะแล้วท็อปนิวเนี่ยจับมือแซกเนี่ยล่าสุดนี่เป็นพิธีกรท็อปนิวนะและท็อปนิวจับมือกับแอนจักรพงษ์นะตอนนี้ท็อปนิวจะไปอยู่ช่องดิจิตอลเลยนะช่องท็อปนิวนี่เรตติ้งดีนะสลิมนี่เงินเยอะแม่สลิมดูเยอะและสลิมซื้อของสลิมส่วนมากรวยงานซื้อของซื้อของเยอะด้วยเพราะรวยรวยทั้งนั้นเลยสลิมแต่ติ่งส้มแม่งไม่ซื้อของไม่มีตังจนติ่งส้มแม่งแบบว่าด่าอย่างเดียวคอมเมนต์โจมตีถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งนะฆ่าตัวตายเหมือนกับผู้กำกับเบิ้มเลยโอ้โหติ่งส้มอ่ะอ๋อสุรศักดิ์บอกว่าสลิมเงินเยอะจริงๆอันนี้จริงๆอ้าวถ้าไม่เยอะไม่เห็นไม่ท็อปนิวอ่ะทีวีทุกช่องเขาเจ๊งหมดแต่ท็อปนิวไม่เจ๊งอ่ะคิดดูท็อปนิวเงินเยอะแม่แอนจักรพงษ์เนี่ยเขาดีใจเลยเอาท็อปนิวมาเสริมกำลังไงเพราะท็อปนิวเขาเรตติ้งดีอ่ะรายการเขาเรตติ้งดีมากเลยรู้หรือเปล่านี่ไงขอบคุณผู้มีอุปการะคุณและคุณแม่ลีน่าจังคุณแม่อย่าไปด่าส้มครับเขาไม่ซื้อของก็ไม่เป็นไรดูก็ได้ไม่เป็นไรไม่ซื้อของไม่เป็นไรแต่พูดเหมือนทวนความจำเลยจนไงไม่มีตังค์ซื้อเห็นแฟนอันไหนก็แบบโหเลยติ้งกระจายสลิมดูคนดูเยอะด้วยไม่ใช่แค่สลิมคนดูเยอะแต่สลิมเนี่ยดูเยอะด้วยแล้วมีตังค์นะต่างว่าแล้วขายของเขามาขายแล้วขอบพระคุณนะฮะคือการไปร่วมงานกับช่อง18นะ JKN เนี่ยก็เป็นการตอบโจทย์ทางธุรกิจของทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็เฉพาะของท็อปนิวเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำธุรกิจอย่างเดียวเราทำงานเชิงอุดมการณ์ด้วยพื้นที่ไหนที่เราจะได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นเนี่ยเรายินดีจุดยืนเราไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้ขอบพระคุณที่คุณแม่ตามไปดูด้วยนะช่อง18เปิดดูง่ายขึ้นดูนางงามด้วยนะดูเวทีนี้เป็นเวทีที่คุณแม่ชอบอยู่แล้วท็อปนิวส์จะไปจักรวาลนี่แล้วเมื่อวานนี้คุณลีน่าจังฮะคุณลีน่าจังประเมินรัฐมนตรีมหาดรัฐมนตรีมหาดกลาโหมอ๋อบิ๊กทินนี่ๆๆนะคุณลีน่าจังเนี่ยพูดถึงคุณสุทินคลังแสงเข้ากระทรวงกลาโหมเมื่อวานนะนี่ดูนี่เนี่ยบิ๊กทินแต่ดูยังไงมันก็ไม่ให้อะมันเหมือนรอปภมากกว่าโง่เฮงเขามันไม่ได้คุณแม่จะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงนายทหารพวกนี้เขาสง่าหมดเลยเดี๋ยวดูเคมีเคาะด้วยนะดูทหารเนี่ยเขาสง่านายทหารที่เขาเดินมาเนี่ยคือดูตอนข่าวเมื่อวานไงค่ะนะแต่โค้งสวยคุณแม่ที่ได้บอกว่าโค้งสวยทหารถ้ามีระเบียบถ้ามีวินัยนะถ้าฝ่ายการเมืองไม่ไปรังแกเขาก่อนนะเหมือนบิ๊กทีมอย่างเงี้ยให้เกียรติอย่างเงี้ยบิ๊กทีมต้องให้เกียรตินะเขาไม่ได้แบบเดินก้โค้งก้มคำนับอะไรแบบให้เกียรตินะแต่เมื่อกี้ที่ดูบิ๊กทีมนะมองแล้วทหารเขาจะรักนะเพราะว่าเขาเหมือนซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าดูบิ๊กทินนะฮะเดินตรวจมาแถวทหารกองเกียรติยศนี่บรรยากาศฮะที่คุณลีน่าจังพูดว่าโค้งสวยดูอ่อนน้อมถ่อมตนนะแล้วก็ไม่ไปแกนแกทหารนะเขาน่าจะรักนะเขาน่าจะรักนะไม่รักได้ไงวะไปดูชื่อเลขานุการที่กล่าวคนที่อยู่ล้อมรอบนะแล้วก็เมื่อวานนี้สีสันอีกอันนึงนะฮะก็คือพระนะที่เข้าไปเจิมกระทรวงกลาโหมหลายท่านเห็นข่าวไปแล้วนะฮะพระอาจารย์สุริยันแต่ที่จะเพิ่มเติมก็คือวัดป่าวังน้ำเย็นนะฮะเนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะท่านเป็นพระที่ไม่ธรรมดานะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคนดังเพียบเลยนะฮะนะถ้าไปดูใน TikTok ของคุณปริญพิษนี่คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะสุขวิมลรองผบตร.นี่อันนี้ก็เคยไปกราบมาแล้ววัดป่าวังน้ำเย็นมหาสารคามค่ะเออดังมากค่ะนะแล้วนอกจากนี้คนดังในวงการอื่นนะนี่แค่บางส่วนนะจ่าพนมโหนี่จ้าเออจ่าพนมนะมีทั้ง
อันนี้ที่สนามบินดอนเมืองมีทั้งเจอที่วัดด้วยค่ะนะแล้วเท่านั้นไม่พอไผ่ธงสะท้อนพี่ไผ่พี่ไผ่เพลงอะไรนะไผ่ธงสะท้อนอ่ะคนบ้านเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวผมจำผิดใช่นะหลวงพ่อสุริยันฮะเห็นไหมที่มาเมื่อวานเนี้ยไม่ธรรมดานะนะถ้ากลับไปที่บรรยากาศที่กระทรวงกลาโหมเมื่อวานเนี้ยนะคือดูแล้วเนี่ยเหมือนคุณสุทินเนี่ยแกจัดเต็มมากเลยนะบิ๊กทินนะต้องเรียกบิ๊กทินทุกวันตั้งแต่ฤกษ์งามยามดีตั้งแต่ถือฤกษ์ถือยามเข้ากระทรวงตั้งแต่เดินตรวจแถวอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อยนะเนี่ยดูมีสติทุกช่วงท่านะโอ้ซึ่งไม่เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็เรื่องทางกำลังใจนิมนต์พระที่เคารพนับถือมาเลยคือเป็นครูบาอาจารย์ของท่านรัฐมนตรีสุทินอยู่แล้วนะนิมนต์มาเลยทำประหนึ่งราวกับว่าตัวเองจะไปรบแนวหน้าเอานี่จริงๆนะท่านผู้ชมรู้สึกไหมคือเหมือนกับว่าจะไปไหนเนี่ยมันอันตรายมันขนาดนั้นเลยเหรอนะเหมือนกำลังจะไปรบอ่ะต้องบำรุงขวัญต้องทำทุกอย่างเลิกหามเลิกผานาทีพระสงฆ์ที่เคารพนะเนี่ยแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมนะมีการพูดถึงแนวนโยบายต่างๆนานาบรรยากาศก็เรียบร้อยดีเหมือนคุณลีน่าจังพูดแหละถ้าไม่ไปรังแกเขาถ้าไม่ไปล้วงลูกเขาไม่มีอะไรหรอกทหารนั่นน่ะเขาไม่ไปทำอะไรหรอกแต่ถ้าทำตรงข้ามเนี่ยเขาล็อกเลยนะคำเตือนหรือคำขู่อ่ะเขาล็อกเลยนะเขาล็อกเลยนะพี่สุทินค่ะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นสีสันการเมืองเพิ่มเติมค่ะส่วนประเด็นที่จั่วหัวไว้ฮะนั่นก็คืออาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลดร.สมเกียรติอ่อนวิมลได้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการโลกยามเช้าของอาจารย์สมเกียรติเองนะครับซึ่งเป็นรายการในวิทยุนะแล้วก็ดูหน้าตาได้ด้วยในทุกวันนี้โลกคงไม่เปลี่ยนถ้าหนุ่มสาวก้าวไกลก้าวถอยหลังไปไวผมนี่อันนี้คือมุมมองของอาจารย์สมเกียรติเมื่อดูการทำงานของสสก้าวไกลในสภาในช่วงที่ผ่านมาทำไมอาจารย์สมเกียรติถึงมองอย่างนั้นเอาเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนเข้าไปดูแล้วก็พบว่าสสแม้ว่าจะเป็นสสหนุ่มนะครับเป้าของผมที่รู้สึกผิดหวังก็คือพวกสสหนุ่มสาวทั้งหลายนะที่มาจากพรรคก้าวไกลนี่แหละขออภัยนะครับไม่ขออภัยดีกว่าพูดไปเลยนะครับคือว่าไอ้คนหนุ่มพวกนี้มันเหมือนพวกเราตอนแก่พูดอะไรตาอะไรก็มีการประท้วงมีการขอหาหรือมันเสียเวลาแล้วก็มีการเล่นลิ้นก็นักวันหนุ่มโดยอายุที่แท้ก็แก่โดยวิธีพูดมันก็เลยคิดว่าโลกมันคงไม่เปลี่ยนมั้งถ้าพวกหนุ่มสาวก้าวไกลก้าวถอยหลังไปไวผมนะครับซึ่งไวผมโดยเพราะตัวผมนะท่านผู้ฟังถ้าไม่ได้ถือสาว่าจะเอาตัวเป็นสรณะนะครับผมคิดว่าไวผมหรือคนรุ่นผมเนี่ยรวมทั้งตัวผมเนี่ยสร้างความล้มเหลวให้กับสังคมไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างชาติอะไรกันนักหนาทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับแต่ไม่ได้อย่างที่ควรจะทำคือดูแล้วเนี่ยนะมีทั้งประท้วงบ้างใช้วาทกรรมตอดนิดตดประชดประชันยังไงบ้างนี่อาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลนะหลังจากที่เฝ้าดูการทำงานของสสคนรุ่นใหม่ที่ได้รับโอกาสแล้วอะสังคมให้โอกาสแล้วแล้วใช้โอกาสนั้นยังไงนะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยในแฟนเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็ได้มีการกล่าวถึงนะนี่เสียดสีทุกคนได้แต่ทุกคนห้ามเสียดสีเราเนี่ยเขานำเสนอแบนเนอร์นี้ฮะแล้วก็บอกว่าทุกคนคะนะทำไมใบภูบอบบางจังคะนะใบภูคือชื่อเล่นของคุณรังสีมันโรมคุณรังสีมันโรมนะส่วนคุณวิโรจน์นะคุณไหมสิริกัญญาอันนี้ก็คือผู้นำพรรคก้าวไกลยุคใหม่นะมันมีประเด็นไงที่ตอนที่นายกเศรษฐากำลังอภิปรายค่ะเสียดสีมีประท้วงนะเหมือนท่านนายกกำลังเสียดสีนะที่บอกว่าไปอย่ามาด้อยค่ากันอะไรพวกนี้นะบอบบางบอบบางนะแต่ในขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเป็นพรรคที่ด้อยค่าเสียดสีโจมตีคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาตลอดเลยใช่อันนี้ในแฟนเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไร